กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต้มน้ำเดือดจัดๆใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะน้ำมันจะทำให้ตัวเส้นไม่เกาะกันอีกข้อหนึ่งเวลาคุณซื้อบะหมี่มาจากตลาดคุณได้บะหมี่ไข่เจ้าประจำที่คุณอยากใช้แล้วเนี่ยนะคุณใส่ลงไปแบบนี้เลยไม่ได้บะหมี่จะสุกแบบติดกันของที่บ้านนานาเนี่ยจะเอาเจ้าบะหมี่มาคลี่แบบนี้แล้วเวลาคลี่เนี่ยนะคะก็เอามือนวดเขานิดนึงเส้นจะออกมาใส่เส้นลงไปนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยกขึ้นคุณจะเห็นเส้นใสแบบนี้ลงน้ำเย็น1ทีเส้นจะน่ากินแบบนี้เลยเนี่ยบ้านนานาจะบอกว่าเส้นอย่างเงี้ยกำลังกินใส่ในน้ำร้อนๆจัดอีกรอบนึงยกขึ้นจะเด็ดเขาให้แห้งแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะเส้นแบบนี้แหละเส้นแบบนี้เลยได้เส้นแบบนี้แล้วนะคะใส่เส้นลงไปเส้นร้อนๆแบบนี้อ่ะเราจะเอาเจ้าน้ำบะหมี่ที่เราเตรียมไว้นะคุณผู้ชมคนแบบนี้ตักขึ้นมาช้อนหนึ่งพูนๆอย่างนี้นะคะใส่ลงไปจากนั้นคุณคนเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดบะหมี่ของเราลงจานเสิร์ฟกันค่ะโอเคจากนั้นนะคะจัดจานเสิร์ฟกันกวางตุ้งลวกนะคุณผู้ชมใส่ลงไปข้างนึงแบบนี้ถ้าบะหมี่2ลูกสำหรับบ้านนานาเนี่ยคือจะมีแค่น้อยคนเท่านั้นที่ทานหมดเช่นคุณแม่เป็นต้นเราจะแฮปปี้มากกับการทานเส้นบะหมี่เยอะหน่อยลูกครึ่งเป็นปริมาณที่ทั่วไปนิยมทานจากนั้นนะไม่รักกันจริงไม่บอกเลยเจ้าเนี่ยคือตังชายคุณผู้ชมใส่ตังชายไปหน่อยนะจะเข้มๆหอมๆทานเข้าไปเสร็จแล้วโอ้ยบะหมี่เราอร่อยจังจากนั้นนะคะเดี๋ยวนานาเรียงหมูแดงสำหรับนานาเนี่ยหมูติดมันคือ the best ขออนุญาตเพิ่มหมูติดมันให้คุณผู้ชม2ชิ้นแบบนี้เลยเอาให้หนำจากนั้นเนี่ยนะคะโรยหน้าต้นหอมกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยกระเทียมเจียวเจอใหม่ๆเสียงกรอบๆอย่างเงี้ยใส่ลงไปอร่อยอร่อยพริกไทยป่นค่ะนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมบะหมี่หมูแดงของนานาวันนี้น้ำราดบะหมี่สูตรนี้เนี่ยคุณผู้ชมนานารับรองเลยล่ะค่ะว่าทำบะหมี่แบบนี้กี่สิบชามรสชาติก็เท่ากันทุกครั้งถ้าคุณใส่ซอสเท่ากันนะลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะว่าถ้าคุณทำกินเองก็อร่อยอร่อยที่สำคัญถ้าใครคิดอยากจะเปิดร้านเนี่ยนะคะสูตรนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบะหมี่เกาหลีกระทะร้อนมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นกันค่ะอย่าลืมติดตามชมนะรีบยกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้ยรีบร้อนมือไม้สั่นไปหมดขนาดซ้อมแล้วนะเนี่ยดูเซอ่ะอ่ะอ่ะปึ๊บพอยกเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะชีสค่ะเช็ดด้าชีสนิดหนึ่งเพอร์เฟคค่ะวันนี้เรามีเมนูมิ้นท์โมจิโต้คอฟฟี่จากผลิตภัณฑ์ราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่มะนาวหั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยเลมอนหั่นเต๋าจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเลมอนมะนาวสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใช้ช้อนบดให้เข้ากันต่อด้วยตบใบสะระแหน่ใส่ลงไปเติมน้ำแข็งกาแฟใส่โซดาตกแต่งด้วยใบสะระแหน่และเลมอนแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ
ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านมุมกะเพราสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook มุมกะเพราสวัสดีครับผมทีธีรพลโลธินกรจากร้านมุมกะเพราคอนเซปต์ของร้านเราก็คือการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจานด่วนให้มีคุณภาพและเหมือนกันทุกสาขาทางร้านของเราได้ร่วมโครงการลดเค็มถ้าคุณลูกค้าสนใจทานเมนูลดเค็มสามารถมาที่ร้านเราได้โดยทุกเมนูของเราจะมีคอนเซปต์คือไม่ใส่ชูรสลดน้ำมันในการผัดโลโซเดียมแล้วก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพแต่วันนี้ที่เราจะนำเสนอเป็นเมนูง่ายๆอย่างกะเพราไก่อนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาจุดเด่นของเราก็คือการคัดสรรวัตถุดิบในทุกจุดและนำมาปรุงเป็นสูตรของทางร้านโดยที่ลดเค็มแต่ความอร่อยยังเหมือนเดิมเมนูข้าวกะเพราไก่อนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่897มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่735มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 18% เมนูที่2กะเพราหมูอนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาการคัดสรรวัตถุดิบเนื้อหมูอนามัยที่ไม่ปนมันนำมาผัดกะเพราบวกกับวัตถุดิบอย่างข้าวสวยหอมมะลิและไข่ดาวเป็ดลาวาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเมนูข้าวกะเพราหมูอนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,185 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่728มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 39% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ